คยได้ยินว่าบางคนเนี่ยอายุมากแล้วไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองเป็นฟันคุดส้มก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีอาการเจ็บไม่ได้ปวดอะไรแต่บังเอิญเจอตอนไปทำฟันแล้วก็คุณหมอเนี่ยสั่งเอ็กซเรย์ค่ะแบบนี้จะอันตรายไหมแล้วจำเป็นที่จะต้องเอาออกหรือเปล่าวันนี้เราไปหาคุณหมอหนึ่งทันตแพทย์หญิงปัทมาชาวนะเมธาสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยเพื่อไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนะวันนี้ส้มมีข้อสงสัยที่ตัวส้มเองก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าฟันคุดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอค่ะฟันคุดนะคะก็เป็นฟันที่พยายามที่จะขึ้นมาในช่องปากแต่ว่าขึ้นไม่ได้เนื่องจากอาจจะมีฟันซี่อื่นมาบังไว้อยู่หรือว่าตำแหน่งมันเอียงมากไปจนมันขึ้นมาในช่องปากไม่ได้ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นได้กับทุกซี่ในช่องปากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟันเคี้ยวฟันกรามน้อยหรือว่าฟันกรามซี่สุดท้ายค่ะทั้งบนและล่างเลยเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าเรามีฟันคุดมีสัญญาณเตือนหรือว่าอาการบอกล่วงหน้าไหมคะเคยได้ยินไหมคะบางคนเขาปวดฟันขออนุญาตโชว์อันนี้เลยละกันนะคะฟันคุดอะค่ะมันพยายามที่จะขึ้นมาในช่องปากบางทีมันก็ต้องผ่านเหงือกเนาะเหงือกบริเวณนี้ก็จะมีการอักเสบค่ะเราก็จะมีอาการปวดฟันข้างหลังบริเวณท้ายๆของช่องปากนะคะอาการแรกก็คือปวดเหงือกเจ็บฟันเนื่องจากถ้าเศษอาหารไปติดบริเวณนี้ค่ะมันก็จะเกิดการสะสมจนทำให้เกิดการผุได้ผุได้ทั้งตัวฟันคุดเองแล้วก็ฟันข้างเคียงนี่ก็เป็นสาเหตุที่สองที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามีอาการปวดฟันแล้วก็บางทีค่ะฟันคุดเนี่ยมันดันฟันซี่ข้างเคียงจนทำให้ลากฟันตรงบริเวณนี้ค่ะฟันข้างเคียงมันละลายก็เกิดฟันโยกหรือว่าปวดขึ้นมาได้เหมือนกันอาการเจ็บปวดจากปวดเหงือกและปวดฟันเนี่ยเป็นอาการโชว์ว่าเราอาจจะมีฟันคุดแต่ในบางกรณีค่ะเราก็อาจจะพบว่าเรามีฟันคุดที่มันขึ้นมาได้เต็มซี่ก็จะไม่มีอาการปวดอะไรซึ่งถ้ามันมีคู่ศพแล้วเราแปลงฟันได้ถึงบริเวณซี่สุดท้ายโดยที่ไม่ได้เกิดฟันผุหรือว่าแปลงแล้วไม่มีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมบริเวณนั้นเยอะเก็บไว้ได้แต่ถ้าเก็บไม่ได้ถ้ามันผุขึ้นมาก็ควรที่จะเอาออกเช่นกันค่ะและบางกรณีสมมติผุเยอะๆบริเวณฟันด้านท้ายเราอาจจะพบจากฟิล์มเอ็กซเรย์ที่คุณหมอเขาไปเอ็กซเรย์ซี่อื่นไว้ก็บอกได้เหมือนกันว่าเรามีฟันคุดอยู่ในช่องปากค่ะอย่างส้มเนี่ยมีฟันคุดเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เอาออกจริงๆคือเราจำเป็นต้องเอาออกไหมคะถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยมีอันตรายไหมคะคุณหมออย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ทำให้ปวดถ้าคลีนได้ทำความสะอาดได้อาจจะไม่ต้องเอาออกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ค่ะมันอยู่ซี่ในสุดของช่องปากเรามักจะแปรงไม่ถึงหรือว่าบางคนก็จะมีข้างบนไม่มีข้างล่างไม่มีคู่ศพมันก็จะเอียงไปข้างแก้มคือมีไว้มันก็ไม่ได้เอาไปศพกับซี่ตรงข้ามค่ะมันก็เลยอาจจะไม่มีประโยชน์เราก็จะทำความสะอาดไม่ได้ก็แนะนำให้เอาออกแล้วก็เอาออกตอนที่มันยังไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยก็จะดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปวดมันมีการอักเสบเวลาเอาออกเนี่ยมันอาจจะเอาออกตอนที่ปวดเลยไม่ได้นะคะอาจจะต้องกินยาแล้วก็มีเว้นระยะเวลาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเอาออกซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาตามมาค่ะแล้วก็การเก็บไว้นานๆ นะคะการมีอยู่ของฟันคุดเนาะอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะทำให้เกิดการละลายของรากฟันที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆค่ะเราอาจจะมองเห็นในรูปของฟิล์มเอ็กซเรย์ว่ามันมีถุงน้ำที่คลุมฟันคุดอยู่ไอ้ถุงน้ำเนี้ยค่ะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นทำให้เกิดถุงน้ำหุ้มตัวฟันคุดบริเวณเนี้ยค่ะเป็นบริเวณที่อ่อนแอก็คือมันจะมีกระดูกที่อยู่ด้านท้ายค่อนข้างจะน้อยกว่าของบริเวณที่มันไม่มีฟันคุดนะคะก็จะเป็นจุดที่อ่อนแอถ้าเราไปล้มหรือว่าได้รับการกระแทกแรงๆก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดขากรรไกรหักได้ค่ะถ้าจำเป็นต้องเอาออกไหมคะมีวิธีการไงบ้างคะคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเหมือนส้มคือกลัวว่ามันจะเจ็บกว่าการถอนฟันเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่ามันเจ็บละค่ะมันจะบอกว่าไม่เจ็บเลยก็โกหกนะคะเจ็บแต่ว่าทนได้เพราะว่าเราทำหัตถการภายใต้ยาชาฟันบนก็จะฉีด2ตำแหน่งนะคะแล้วก็ฟันล่างนี่ก็อาจจะ2ตำแหน่งเหมือนกันฟันบนจะทาประมาณ90นาทีฟันล่างเนี่ยจะทาไปประมาณ3ชั่วโมงเลยอาการของการทาฟันล่างเนี่ยเราจะรู้สึกชาๆซ่าๆที่ปลายลิ้นข้างที่เราฉีดนะคะแล้วก็ริมฝีปากจะรู้สึกแตกต่างกันถ้ายังไม่รู้สึกถึงอาการชาต้องรีบบอกหมอนะคะก่อนที่หมอจะลงมือหลังจากที่เราใส่ยาชาไปแล้วคุณหมอก็จะเช็คว่าเราชาแน่ๆ
แย่แล้วฟันบนไม่ค่อยกังวลเพราะเขาจะฉีดเฉพาะที่แล้วเขาก็จะเทสก่อนที่จะทำหัตถการมันก็จะบอกได้ชัดเจนว่ามีอาการเจ็บหรือไม่เจ็บหลังจากที่ยาชาแล้วคุณหมอก็จะลงมือเปิดเหงือกค่ะเพื่อที่เราจะเห็นแอเรียของตัวฟันได้ชัดเจนเปิดเหงือกไปแล้วก็จะมีการกรอกระดูกมันอยู่ที่บางเคสก็จะกรอบางเคสก็จะไม่กรออยู่ที่ตำแหน่งของฟันถ้าฟันเนี่ยค่อนข้างตั้งตรงคล้ายๆกับซี่นี้ก็อาจจะถอนได้เลยไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มเอียงลักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องมีการกรอกระดูกที่คลุมลากฟันออกนะคะขณะทำก็อาจจะมีอาการสั่นสะเทือนมีแรงกดนิดหน่อยเราจะรู้สึกได้เพราะว่ายาชามันแค่ชามันไม่ใช่ยาสลบหลังจากที่คุณหมอเขากรอกระดูกบางส่วนเพื่อให้เห็นบริเวณรากฟันนะคะที่ซ่อนอยู่พอกอออกไปแล้วเปิดออกไปแล้วคุณหมอก็จะกอแบ่งตัวรากฟันค่ะเพื่อค่อยๆเอาตัวฟันแล้วก็รากฟันออกมาให้ครบทุกตำแหน่งขณะที่ทำค่ะอาจจะมีการล้างด้วยน้ำเกลือนะคะก็อาจจะรู้สึกเค็มๆนิดหน่อยกลืนได้นิดหน่อยแต่ว่าที่ดีไม่ต้องกลืนคุณผู้ช่วยเขาก็จะดูน้ำเกลือให้หลังจากที่เอาออกมาหมดแล้วคุณหมอก็จะทำความสะอาดแผลล้างน้ำเกลือแล้วก็ปิดเย็บปิดซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องมาตัดไหมหลังจากที่ทำหัตถการ1อาทิตย์หลังจากนั้นค่ะก็จะต้องกัดผ้าก๊อซคุณหมอจะให้กัดผ้าก๊อซแน่นๆทิ้งไว้1ชั่วโมงกัดแล้วก็กลืนเลือดกลืนน้ำลายของเราเองไม่เป็นไรอันนี้สำคัญนะคะถ้าเราเผลอบ้วนหรือว่าถุยน้ำลายมันมีโอกาสที่จะทำให้เลือดไม่หยุดไหลเราก็จะปวดแผลมากพยายามไม่อมนะคะกัดห้ามเลือดเหมือนเรามีแผลที่มือเราต้องกดห้ามเลือดใช่ไหมคะถ้าเรามีแผลในช่องปากเราก็ต้องกัดผ้าก๊อซเพื่อห้ามเลือดไว้กัดด้วยแรงที่มันคงที่พยายามอย่าเพิ่งคุยโทรศัพท์อย่าเพิ่งกินอะไร1ชั่วโมงเองทำให้ได้นะคะกัดผ้าก๊อซแน่นๆทิ้งไว้1ชั่วโมงเลือดมีน้ำลายต้องกัดแล้วกลืนห้ามอมห้ามบ้วนห้ามถุยน้ำลายแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่ครบ1ชั่วโมงก็อาจจะเอาผ้าก๊อซออกค่ะแล้วก็เช็คว่าถ้าเลือดมันแค่ซึมๆยังไม่หยุดไหลดีเราอาจจะเปลี่ยนผ้าก๊อซกัดต่อให้มันหยุดแต่ว่าเป็นข้อสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดว่าเลือดมันไหลแบบเหมือนกับเราเพิ่งกรีดแผลเลยอย่างเงี้ยค่ะไหลแบบเยอะๆอันเนี้ยก็อาจจะต้องระวังแล้วก็รีบกัดผ้าก๊อซแน่นๆแล้วกลับมาพบกับคุณหมอที่ทำให้ครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราผ่าฟันคุดออกแล้วคุณหมอเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเคยผ่าเป็นครั้งแรกเนี่ยค่ะต้องปฏิบัติตัวยังไงคะหลังจากที่เราทำการห้ามเลือดอะไรเรียบร้อยแล้วกัดทิ้งไว้1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถใช้ชีวิตได้คล้ายๆปกติละค่ะอาจจะมีการประคบเย็นหลังจากที่ผ่าฟันคุดไปนะคะประมาณ24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ประคบร้อนนะคะในวันที่ทำการผ่าฟันคุดไปเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งออกกำลังกายถ้างดได้ก็งด 2-3 วันหลังจากที่ผ่าฟันคุดนะคะสูบบุหรี่ห้ามแอลกอฮอล์ห้ามแปรงฟันได้ไหมแปรงฟันได้ตามปกติพยายามอ้าปากด้วยมันจะมีแรงตึงนิดหน่อยจากการเย็บแผลแต่ว่าก็แนะนำให้พยายามอ้าปากกว้างๆไว้เพื่อลดการติดเชื้อนอกจากนั้นอาหารที่รับประทานค่ะยิ่งโดยเฉพาะมือแรกหลังจากที่ได้ผ่าฟันคุดไปแนะนำให้ทานอาหารอ่อนเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านอาจจะยังชาอยู่โดยเฉพาะถ้าผ่าฟันล่างมันจะชา3ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยถ้าเราเผลอไปทานอาหารแข็งบางทียังชาอยู่เราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเคี้ยวมันเป็นกระพุ้งแก้มเราบางเคสขาดหลังจากที่ผ่าฟันคุดไปเราจะมาด้วยอาการมีแผลที่ข้างแก้มอาจจะเผลอทานอาหารที่แข็งจนเกินไปทำให้เผลอเคี้ยวข้างแก้มตัวเองนะคะเคี้ยวของเราเองเหรอใช่ค่ะเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นอาหารหรือมันเป็นกระพุ้งแก้มเราดังนั้นมือแรกเลยควรจะเป็นอาหารอ่อนๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือพักฟื้นสักวัน2วันนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณส้มอยากจะไปผ่าฟันคุดแนะนำว่าเล็งวันลางานนะคะหรือว่าวันหยุดผ่าเสร็จแล้วพักสักวัน2วันก็จะดีค่ะทำไมหลังจากเราผ่าฟันคุดแล้วถึงห้ามออกกำลังกายคะคุณหมอบางทีการออกกำลังกายทันทีหลังจากที่ผ่าฟันคุดนะคะมันก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตมันสูงขึ้นอาจจะกระตุ้นให้เลือดที่มันหยุดไหลไปแล้วเนี่ยมันออกมาใหม่ก็ได้นะคะดังนั้นก็พยายามเลี่ยงการออกกำลังกายยกของหนักกิจกรรมหนักๆ ก่อนนะคะสัก 2-3 วันช่วงอายุที่เหมาะกับการผ่าฟันคุดแล้วคุณหมอบางคนอายุมากอาจจะกลัวหรือว่ายังส้มเนี้ยอายุน้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ยังกลัวค่ะช่วงเวลาที่เหมาะในการผ่าฟันคุดมากที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ18
18ถึง25ปีนะคะเป็นช่วงที่กระดูกความหนาแน่นมันก็ยังไม่ได้แข็งมากนะคะผ่าได้ง่ายแผลหายเร็วคุณส้มก็ยังอยู่ในช่วงนั้นป่ะก็ต้องรีบไปผ่านะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ท่านผู้ชมรายการหรือว่าสำหรับคนที่แบบยังกลัวการผ่าฟันคุดแบบส้มแล้วก็ไม่กล้าไปรักษาค่ะสำหรับผู้ที่ยังลังเลใจนะคะกลัวกังวลการผ่าฟันคุดนะคะถ้าหากมีอยู่แนะนำให้ไปเอาออกเถอะค่ะเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยก็อาจจะส่งผลไม่ดีตามมานะคะอย่างเช่นฟันผุรากฟันข้างเคียงละลายแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดถุงน้ำในช่องปากหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดการหักคอขากรรไกรได้นะคะดังนั้นไปทำตอนที่เรายังไม่เจ็บไม่ปวดมากเนี่ยน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าตอนที่เรามีอาการแล้วเราไปทำค่ะดังนั้นนะคะก็ทำใจให้พร้อมค่ะเลือกวันที่ผ่าฟันคุดแล้วมีวันพักฟื้นสักวัน2วันนะคะดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีหลังจากที่ผ่าฟันคุดนะคะรับประทานยาให้ครบแล้วก็มาตัดไหมตามเวลานะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอหนึ่งคนสวยมากเลยนะคะสำหรับความรู้เรื่องการผ่าฟันคุดเดี๋ยวส้มจะรีบไปผ่าเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ้ามีฟันคุดอยากเก็บไว้ควรหาเวลาไปเอาออกนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจทำให้การรักษายากขึ้นและเจ็บมากกว่าปกติหลายเท่าค่ะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยถ้าแฟนรายการคนไหนมีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพวกเราจะไปจับประเด็นนั้นมาคุยให้กระจ่างค่ะสวัสดีค่ะ